ถ้าจะบอกว่าตอนนี้ไม่มีโควิดเราจะเชื่อไหมถ้าไม่มีโควิดแล้วตอนนี้เรากำลังเผชิญกับอะไรดร.เฮลโคทิงนะคะมีบทสนทนาที่ได้คุยกับคุณแม่จากมิลเลนเนียลนะคะสู่เบบี้บูมเมอร์ซึ่งในบทสนทนานะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นที่เราคิดว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็อยากที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสมัยก่อนเคยมีเหตุการณ์แบบโรคโควิดไหมและทำยังไงถึงผ่านไปได้ค่ะโควิดนะคะโควิดก็แค่ชื่อเองนะคะสมัยก่อนก็มีเหตุการณ์โรคระบาดก็มีหลายอย่างนะคะแต่มันก็จะเปลี่ยนเป็นแต่ละชื่อไปทุกคนก็ต้องได้รับผลกระทบแล้วทุกอย่างก็จะต้องผ่านไปค่ะไม่มีอะไรไม่ผ่านค่ะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดทำยังไงถึงผ่านไปได้คะในตอนถ้าไม่ทำผ่านไปไหมคะก็ผ่านค่ะแปลว่าทำหรือไม่ทำทุกอย่างต้องผ่านไปแต่ว่าสำคัญที่ว่าตอนที่ขณะนี้อะค่ะทุกๆอย่างอะอดีตแต่ไม่สำคัญค่ะเพราะว่าผ่านไปแล้วอนาคตก็ไม่สำคัญเพราะว่ายังมาไม่ถึงเรายังไม่รู้เลยว่าต่อไปอ่ะจะเจออะไรนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าทุกคนอ่ะมีความคิดที่ดีอ่ะผ่านไปด้วยดีค่ะถ้าคิดไม่ดีก็ผ่านไปไม่ดีเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทั้งในด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่สิ่งที่เราควรจะทำควรจะทำอะไรบ้างแล้วก็ควรจะทำอย่างไรไม่มีใครอยากจะทำอะไรที่ไม่ดีเลยค่ะทุกคนอ่ะอยากจะทำดีที่สุดเลยแต่ว่ามีความเข้าใจอะไรแค่ไหนแต่ว่าทุกคนอ่ะจะคิดว่าตัวเองอ่ะฉลาดเก่งนะคะมีความรู้เยอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ก็อยู่ที่จะเจอกับเหตุการณ์ยังไงแล้วก็จะแก้ไขปัญหายังไงนะคะควรจะทำดีถูกต้องตามพระธรรมแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังพระธรรมอ่ะเราก็ทำดีถูกต้องตามของเราเองไงนะคะทุกคนก็ดีของตัวเองอะค่ะที่มีปัญหากันก็ตรงนี้แหละในสถานการณ์วิกฤตนะคะสิ่งที่โควิดสอนเราคืออะไรก็บอกแล้วว่าโควิดอ่ะเป็นแค่ชื่อนะคะแต่เหตุการณ์เนี้ยที่เกิดมาเกิดขึ้นมาเนี้ยนะคะยิ่งทำให้เห็นถึงความที่ทุกคนอะเห็นแก่ตัวค่ะทำให้เราเห็นเลยอะว่าทุกคนเห็นแก่ตัวหมายถึงทุกคนนะคะรวมถึงตัวของแม่ด้วยนะคะเห็นแก่ตัวแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนทุกคนก็รักตัวเองจริงๆเดือดร้อนเพราะโควิดหรือเดือดร้อนเพราะอะไรมันไม่ใช่โควิดหรือเปล่าสถานการณ์ที่เลวร้ายในปัจจุบันหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีโควิดก็ได้ค่ะเวลาที่มีเหตุการณ์ร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราเห็นถึงสัจธรรมความจริงอะไรบ้างถ้าจะเจออะไรที่ไม่ดีมีจริงๆไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีการที่จะมีโอกาสได้รู้ว่ามันเป็นสัจธรรมนะคะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็สิ่งที่เจอเนี่ยไม่ดีไอ้ไม่ดีก็ต้องได้รับไม่ดีแหละนะคะแต่มันไม่ใช่ต้องมารับตอนนั้นไงไม่ใช่คนนี้ทำชั่วแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ผลออกมาก็ชั่วเลยอย่างเงี้ยทำชั่วแล้วได้ดีก็มีค่ะแต่ว่าไม่ใช่เพราะผลของความชั่วนั้นทำให้เขาได้ดีทำชั่วได้ดีไอ้ที่ได้ดีเนี่ยมันผลของความดีในอดีตแต่ที่ทำชั่วเนี่ยมันต้องได้รับสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนแต่เมื่อไหร่อีกขณะหนึ่งคะแต่ต้องได้รับแน่นอนค่ะสถานการณ์ที่เลวร้ายสอนให้รู้ว่าอย่าทำไม่ดีเราสองคนนะคะอยากที่จะให้ทุกคนสู้ผ่านสถานการณ์เลวร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดหรือว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ตามมานะคะก็อยากที่จะให้ทุกคนเข้มแข็งนะคะจนแค่ไหน
ก็แค่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคิดนึกค่ะ